ผักกาดหวานได้ทานรับรองเป็นหนึ่งหวานปานน้ำผึ้งตราตรึงติดใจหวานปานน้ำผึ้งตราตรึงติดใจข้าวสารมะลิหอมพรั่งพร้อมสารพันข้าวสารมะลิหอมพรั่งพร้อมสารพันข้าวมะลิสุรินทร์นั้นเอาลือชื่อระเบิดไกลข้าวมะลิสุรินทร์นั้นลือชื่อระเบิดไกลและวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นกันตรึมเมืองสุรินทร์ร้องเล่นมานานหลายกันตรึมเมืองสุรินทร์ร้องเล่นมานานหลายเป็นประเพณีมีมาแต่ตายายเป็นประเพณีเอามีมาแต่ตายายเรื่องรื่นชื่นหรือไทยยามไรรำกันตรึมเรื่องรื่นชื่นหรือไทยยามไรรำกันตรึมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับจะคุยกันในเรื่องของสืบสานศิลปะวัฒนธรรมกันตรึมนะครับที่เราได้ชมไปเมื่อกี้นะก็คือเป็นเพลงกันตรึมนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์นะครับศิลปินมรดกอีสานสาขากันตรึมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับยินดีค่ะอาจารย์โคสิทธิ์ดีสมนะครับศิลปินมรดกอีสานใต้สาขาดนตรีครับยินดีต้อนรับครับและน้องๆที่อยู่หน้าหลังทุกท่านนะครับครับเป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เรามีโอกาสได้มาพบกันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมล้วนๆเลยในเรื่องของดนตรีในเรื่องของศิลปะการร้องการรำการแสดงค่ะอันนี้เป็นมรดกของอีสานใต้ค่ะมรดกอีสานใต้นี่มีหลายอย่างมีหลายอย่างทีนี้การตึมเนี่ยเป็นที่นิยมไหมของอีสานใต้ค่ะเป็นที่นิยมถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปได้เลยในการดำเนินชีวิตของชาวอีสานใต้วิถีชีวิตของเขานี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมงคลงานอวะมงคลงานบุญงานกุศลทุกอย่างจะต้องมีบทเพลงกันตรึมอีสานใต้ต้องมีค่ะงานแต่งงานก็ต้องมีค่ะและงานศพมีไหมเดี๋ยวนี้มีค่ะแต่เดิมนั้นมีความไม่นิยมเล่นค่ะไม่นิยมเล่นบ้าทักงานการตรึมแล้วจะต้องเล่นงานเกี่ยวกับงานมงคลนะแต่ณตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะท่านค่ะเพราะว่าเปลี่ยนไปเนื่องจากอันใดเนื่องจากผู้ที่สิ้นนั้นท่านได้ฝากความไว้ว่าถ้าพ่อสิ้นหรือแม่สิ้นให้เอากันตรึมน้ำผึ้งนี่จะบ่อยมากจะได้รับคำที่ว่าสั่งความไว้ถ้าพ่อสิ้นไปต้องให้เอาน้ำผึ้งเนี้ยมาร้องให้พ่อนะหรือแม่สิ้นไปคือเขาไม่รู้เป็นเหตุอันใดกันมันก็เลยเป็นอย่างนี้มาร้องในงานค่ะมาร้องเพื่อส่งวิญญาณก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้น้ำผึ้งต้องแสดงทุกเทศกาลและทุกงานค่ะแล้วแต่เพื่อสนองตอบของความต้องการของท่านเหล่านั้นนะคะได้ยินชื่อเสียงมานานนะพึ่งมอสุรินทร์อาจารย์โคสิทธิ์ดีสมค่ะมือซอมือซอเออซอสมัครได้สอนแต่ลูกศิษย์เลยแล้วพึ่งมาพอบำนาญมาจึงมาจับเต็มๆจับจริงๆก็ดีนะครับเป็นการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นง่ายๆแต่หายไปเนี่ยง่ายมากหายไปง่ายเพราะฉะนั้นมีวิธีการอย่างไรในการที่จะเรียนรู้กันตึมน้ำผึ้งคิดว่าถ้าจะให้อยู่นานที่สุดเราต้องจับที่เด็กคิดอยู่ในใจเสมอว่าสิ่งที่จะให้คงอยู่ต้องถ่ายทอดไปสู่ที่เด็กเพราะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เขาจะได้สืบสานต่อจากเรานะคะแล้วก็ขอให้เด็กคนนั้นหรือสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้บุคคลคนนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีใจรักโดยแท้นะคะจึงน้ำผึ้งจึงหันมาดูที่เหมือนเด็กเนี่ยเหมือนนักเรียนสอนเด็กนักเรียนน้ำผึ้งพาหยอกพาเล่นกันตึมบางแถอนุบาลนะคะเหมือนท่านพ่อโคสิทธิ์เนี่ยป.1 ป.2ให้รู้จักการเล่นลูกลิกลูกลิกจับกลับจับอะไรแล้วเนี่ยนะคะคือเราลงไปหาที่เด็กก่อนนะคะลงไปหาเด็กปั๊บเราจะไปชวนยังไงมีเทคนิคยังไงค่ะมีการหยอกล้อมีการพาเขาคุยสนุกสนานมีให้เล่นเพราะว่าเด็กเขามีความสมาธิสั้นอยู่แล้วเขาจะชอบเรื่องการดนตรีเพราะฉะนั้นเวลาเราตีกลองตีอะไรเขาจะมารำกับตาก็จะมาเล่นป๊อปเราจะใช้ตรงนั้นซึมซับเข้าไปเรื่อยๆนะคะซึมซับความคิดให้เขารู้จักรักสิ่งเหล่านี้นะคะก็เริ่มอย่างน้ำผึ้งเนี่ยก็สอนถ่ายโทษไปที่เด็กที่อนุบาลป.1ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะคือร้องสนุกสนานค่ะจะเหมือนกับสอน
เด็กๆเขาสมาธิแค่นี้เอากระโนบติงตังนี่มาอ้าวนักเรียนมาแล้วทำท่าสิลูกเขาก็ชอบอยู่แล้วการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขาก็สอนกระโนบติงตังสาธิตให้เขาดูเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นตั๊กแตนน่ารักไหมลูกพอป.1 ป.2 ป.3 เริ่มให้รู้จักจับกราบป.4 ป.5 ป.6 เขาปัญญาเขาเริ่มนั่นขึ้นเขาก็เริ่มให้รู้จักสอนวิธีการออกแบบท่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะร้องประกอบทีนี้มาถึงฝ่ายดนตรีมีเทคนิคอย่างไรล่ะในการที่จะฝึกลูกศิษย์หรือฝึกเยาวชนเนี่ยให้สืบสานหรืออนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าในช่วงที่ปฏิบัติราชการเนาะโรงเรียนประจำเราก็จะใช้วิชาดนตรีนะครับในโรงเรียนนั่นก็คือการก็คือกิจกรรมลูกเสืออะไรหนึ่งสองก็คือกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธงก็จะต้องมีกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ช่วงตอนเย็นกลับบ้านจะมีการมารวมกลุ่ม ก่อนที่จะกลับก็จะมีการเสิร์ฟดนตรีเข้าไป ครับคือให้เขามาหัดครับมาหัดกันเราทีนี้เราเกษียณไปแล้วอะและทางโรงเรียนต่างๆนี่ยังสนับสนุนอยู่ไหมก็จะเป็นเฉพาะบางโรงเท่านั้นที่ยังเห็นคุณค่าตัวนี้อยู่คำว่าเห็นคุณค่าหมายความว่า1มีบุคลากรในโรงเรียนมีชุมชนที่ชอบ2ก็คือนักเรียนเยาวชนที่มีพื้นฐานมาอย่างของที่ในชุมชนก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าต้นกล้ากันตรึมนะครับเขาจะมีกลุ่มสนใจลูกหลานที่เขามีความพร้อมเขาก็จะต่อยอดกันแล้วก็จะมีกิจกรรมก็มีงานก็จะสามารถที่จะนำดนตรีเนี้ยเข้าไปใช้อย่างต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเอาสมมุติผมจะฝึกซอผมต้องใช้เวลานานแค่ไหนฝึกซอนี้ตอนนี้คือจะได้สองแนวทางหนึ่งก็คือจากการจำแล้วก็ใจรักแล้วก็ครูพักรักจำสองเรียนโดยตรงจากผู้รู้ณวันนี้จะมีครูยูทูบนะครับจะลงในยูทูบแล้วก็สามารถที่จะเปิดปั๊บเช็คแล้วก็ปรับเสียงตั้งคีย์ได้ก็เรียนได้เลยครับมันวิธีจับมันไม่เหมือนกันมันมีตัวโน้ตเหมือนอะไรโดเรมีฟาโซลไอ้ของสากลกันไหมเหมือนครับถ้าต้องตั้งมีคีย์มาตรฐานไว้นะครับก็เหมือนกับโน้ตโดเรมีฟาเหมือนกันแต่จะใช้วิธีจำก็คือสำเนียงที่ว่านี่เข้ากับปีโอแล้วใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นโน้ตมันก็จะมีคีย์มาตรฐานตั้งแล้วก็จะเล่นกันนี่ก็จะต้องดูที่ว่านักร้องเสียงขนาดไหนถ้าระดับนักร้องเสียงต่ำคีย์ต้องปรับลดต่ำเป็นคีย์มาตรฐานต่ำถ้านักร้องเสียงสูงก็เต็มที่ก็จะปรับเสียงสูงตามนั้นนักร้องถ้าในกลุ่มจะไปด้วยกันได้หนึ่งจะต้องร้องคีย์เดียวกันทีนี้เครื่องกำกับจังหวะโดยเฉพาะกลองครับมีชิงด้วยไหมมีครับมีชิงเมื่อกี้เราไม่มีชิงนะชิงกระชาบแต่นักดนตรีไม่ครบเครื่องไม่ครบ ไม่เครื่องครบแต่นักดนตรีไม่ครบนี่ขนาดไม่ครบนะฮะถ้าครบก็ยังเพาะนะฮะครับเพราะเวลาร้องเมื่อกี้คุณน้ำผึ้งเนี่ยร้องมาครับดนตรีพอดนตรีขึ้นเนี่ยผมมองนักร้องเขาจะขึ้นยังไงนะมันรู้สึกว่ามันกลมกลืนกันไปทีนี้ใช้เวลาในการฝึกกลองเนี่ยนานกว่าหรือว่าไอ้ทางกลองกันตรีจะมีเทคนิคคือโจเจงครึมก็โทษครับท่านทำมืออย่างนี้ครับทำมือยื่นมาครับผมจะตีท่านนะโจนี่คือคำว่าโจผมก็จะตีเด็กนี่แหละโจเขาก็สัมผัสจากการรู้สึกว่าเขาก็จะตีกระดังโจประมาณว่าเอาตีโจนี่ครับโจโจโจปลายนิ้วชี้จะไปเตะที่หน้ากลองใช้ปลายนิ้วเตะครับพอเจงอ๋อใช้ส้นครับมือกับสวัสดีนิ้วไฟครึมอ๋อเต็มแค่นี้นะเต็มแต่ก็ต้องสอนแค่นี้เท่านั้นเทคนิคการสอนเนี่ยก็คือต้องให้สัมผัสเลยสัมผัสของจริงเพราะฉะนั้นเบื้องต้นปุ๊บเนี่ยถ้ามีลูกศิษย์ปั๊บเล็กๆเนี่ยก็จะต้องอย่างนี้เลยถ้าใจรักให้เราต้องให้เขาเลือกก่อนไหมครับแต่ที่ไรอาจต้องปล่อยตามอิสระก่อนครับถ้าบางคนชอบโซเขาก็จะวนอยู่กับโซแต่ถ้าคนที่ชอบกลองกันตรึมก็จับกลองกันตรึมก่อนครับก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้าเราหัวบางทีชิ้นส่วนวันนี้ถ้าเราเผลอก็จะหายคำว่าหายคือชำรุดบางทีความรับผิดชอบไม่มีเราก็ค่อยเด็กนะครับครับแต่ก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญใช่ไหมคำว่ามีความใจรักจริงๆเนี่ยมีผลสมานคนนี้จับแล้วไม่ยอมคือจับแล้วไม่เลิกนี่แหละคือก็จะเกิดบางทีจับหยุดก็จำไม่ได้ทีนี้มีวิธีการสืบสานจากครูโบราณทางด้านดนตรีอย่างไรครูโบราณก็จากการดนตรีก็คือการโอกาสและเวลาที่ได้ใช้บ่อยๆครับ อันนี้ก็คือว่าคือถ้าภาษาอีสานก็หาแนว
ไปหาวิธีการคิดว่าทำอย่างไรจะได้เกิดก็คือให้โอกาสเขาอย่างผมมีลูก2คนก็คือทำยังไงว่าลูกเรานั้นได้รู้ได้นำพาไปด้วยพาไปด้วยให้ซึมซับให้ซึมซับนี้เวลาง่ายตอนไหนเวลาทำบันทึกเสียงร้องเสียงเนี่ยพอขึ้นคีย์เพลงปั๊บเขาก็จะปรับคีย์ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่มีความคุ้นเคยพอเพลงขึ้นมันก็ไม่ได้เพราะคนละคีย์เขาจะเอาคีย์ความเพราะดนตรีเนี่ยสำคัญมากครับถ้าดนตรีไม่รับหรือว่าไม่ส่งเนี่ยนักร้องไปไม่เป็นนะไปไม่เป็นใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญการตั้งคีย์ต่างๆต้องรู้มือกันว่าไงพอพูดคุยกันปั๊บเนี่ยต้องรู้เลยว่าใช้คีย์ไหนใช่ไหมครับทีนี้มาถึงอาจารย์น้ำผึ้งในเรื่องของการสืบสารการร้องศิลปะการร้องการรำเนี่ยเรามีเทคนิคหรือวิธีการซึมซับมาอย่างไรและสอนลูกศิษย์อย่างไรน้ำผึ้งจะเวลาจะสอนร้องน้ำผึ้งเขาจะบอกอารมณ์ความรู้สึกของเขาก่อนว่าเพลงนี้มันให้อารมณ์อย่างนี้นะอารมณ์เศร้าอย่างเช่นอย่างเช่นอารมณ์สกาโจเลกแปลว่าเนียงนกแก้วเข้ารังนะคะนกแก้วค่ะสมมติใส่อารมณ์เศร้าทำหน้าตาด้วยนะลูกแล้วก็เสียงจะต้องเศร้าเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันคือต้องสอนเด็กก่อนลือได้ประนอมก็ให้เขาใส่อารมณ์ไปถ้าสนุกสนานก็คือแบบสนุกแบบนี้นะคะก็คือเราจะต้องให้เขาเห็นในเรื่องของการขับร้องนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการรำทีนี้เพราะว่าเรารับผิดชอบหลายด้านเพราะเรียนนาฏศิลป์ไม่ใช่รู้แต่เฉพาะนาฏศิลป์อย่างเดียวเราต้องเรียนรู้เรื่องทำนองเพลงเรื่องเหมือนผอ.บอกเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งสอนเด็กแล้วน้ำผึ้งสีโซไม่ได้เธอเอาอันนี้สีน้ำผึ้งก็จะใช้วิธีการสัมผัสเหมือนที่ท่านผอ.ก็คือถ้ากลองก็จะโจ๊ะเจิ้งครึ่มให้เขารู้พื้นฐานรำอย่างเช่นว่านักเรียนเอาลุกขึ้นเดี๋ยวจะให้น้องพิมพ์สาธิตอย่างน้องพิมพ์ยืนแป๊บนึงนะคะเหมือนเวลาเราถ่ายทอดท่ารำให้เด็กๆเราจะเริ่มที่จีบก่อนเอาจีบข้าแม่จีบข้าแม่ก็จะเป็นจีบอย่างเงี้ยนะคะจะไม่เหมือนจีบถ่ายค่ะม้วนถ้าเป็นจีบโบราณก็จีบเหมือนที่เราผสมนางอับสราจะให้เขารู้พื้นฐานก่อนนะคะของผมมันทำไมงออย่างนี้ค่ะนี่ก็ถ้าเป็นจีบของนาฏศิลป์ไทยก็จะเป็นจีบที่ข้อเนี่ยข้อสุดท้ายของนิ้วชี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะให้เขาเห็นว่านี่คือท่ารำนะคะที่มันต้องใช้ลักษณะของการม้วนมือแต่ถ้าเป็นโบราณปล่อยไปเลยนะลูกก็จะสอนด้วยตนเองโดยการสัมผัสโดยการจับเองตลอดอย่างนี้นะคะก็และท่าอารมณ์ของท่าเหมือนกันเราจะไม่เหมือนนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยนะเราจะทำตามขนบเป๊ะตามแม่บทแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราอาศัยด้วยจิตวิญญาณเวลาสอนเด็กว่าอย่างใต้ร่มมะพร้าวเราก็คำนึงถึงต้นมะพร้าวนะลูกใบมะพร้าวต้องลมต้องให้มันอ่อนปื๊ดขึ้นไปเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วค่อยๆย่อแล้วก็ลมมาแล้วนะลูกมะพร้าวต้องลมอันนี้เป็นการสื่อสารต่อจากครูโบราณใช่ค่ะที่สอนกันเป็นอย่างนี้เลยจ้ะถ้าเราแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ตัวเราจะต้องรู้จริงรู้ให้ลึกแล้วก็อธิบายให้ถูกต้องว่านี่คือสิ่งใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เราต้องรู้จริงด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับค่ะทำไมถึงจะต้องร้อยรัดกับครูน้ำผึ้งนะครับเพราะน้ำผึ้งคิดว่าเราเป็นน่าจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยสืบสานต่อจากครูโบราณเพราะเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือการแสดงความกตัญญูรู้คุณกับครูโบราณและกตัญญูต่อคุณแผ่นดินเพราะน้ำผึ้งพูดมาตลอดทั้งชีวิตแล้วว่าเราอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามศิลปะวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้มันคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นการที่คุณครูเราสอนมาอย่างไรต้องจดจำสิ่งนั้นเอาไว้แล้วก็มาถ่ายทอดต่ออย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะส่วนใหญ่ดูแล้วก็ทิ้งเลยเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่นิยมเรานิยมฝรั่งนิยมฝรั่งซึ่งเราทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าของความเป็นไทยตอนนี้น้ำผึ้งสู้มากกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วมีหน่วยงานไหนมาช่วยเราไหมในการที่จะส่งเสริมเราในสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนนั่นแหละค่ะก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านให้กำลังใจมอบรางวัลมอบเกียรติบัตรแล้วก็เวลาเราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็มีเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้เป็นขวัญกำลังใจหรือเวลามีงานก็น้ำผึ้งมาแสดงน้อยเป็นการให้โปรโมทว่าวัฒนธรรมอีสานใต้นี่เราจะได้กับสิ่งเหล่านี้ทางหน่วยงานราชการช่วยส่งเสริมสนับสนุนทำมากี่ปีแล้ว ที่ให้กับทางราชการหรือก
ับแผ่นดินนี้ปี30เป็นต้นมาปี30จริงๆแล้วคือเรา30ครับ2ปีครับปีครับตะโกนนั้นก็คือทั้ง2คนเลยเหรอครับเขาน้ำพึ่งนี่สตาร์ทตั้งแต่น้ำพึ่งเริ่มร้องแล้วก็เริ่มช่วยกิจกรรมโรงเรียนมาปี2000แต่ส่วนของผมแล้วนี่ก็คือเราตั้งแต่คุณพ่อก็เป็นศิลปินในจังหวัดสุรินทร์แล้วเหมือนก็เป็นต้นฉบับของเพลงเป็นครูเพลงท่านเกษียณราชการแล้วก็ผมได้บรรจุมาโรงเรียนก็เพราะท่านจะเกษียณแล้วมาแทนอันนี้ในโดยนัยยะหนึ่งแล้วก็ด้วยบทเพลงว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นคือโดยเสด็จนะครับเสด็จสุรินทร์ก็ปี98คุณพ่อเล่นดนตรีถวายในคณะคณะครับคณะครับแล้วก็มีรำนรแก้วรำเรือมันเรสิ่งนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในหลักฐานไปจักยืนแก่สายตาและสามารถที่จะตรวจสอบได้และสิ่งเหล่านี้คือเราในฐานะที่เป็นลูกหลานก็สืบต่อมาสืบต่อทีนี้มาถึงคุณน้ำพึ่งเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี30น้ำพึ่งร้องมาตั้งแต่ปี2521ค่ะปลาย20นะคะน้ำพึ่งจำได้ค่ะร้องให้กับสังคมอย่างเนี้ยร้องให้ตอนแรกนี่ร้องช่วยทางโรงเรียนมีกิจกรรมกีฬามีการอะไรก็จะเอาน้ำพึ่งตัวเล็กๆผมจุกเขาก็จะเอาไปวางไว้บนโต๊ะวันนี้ตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะ ให้แม่อยากร้องสืบทอดมาจากบิดามารดาก็เลยให้แม่สอนเนื้อร้องให้ก็เลยเริ่มร้องมาจากนั้นค่ะทีนี้เราสืบสารเนี่ยในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ยากไหมโอ้ยากค่ะปัญหาอุปสรรคเยอะมากนะคะเราต้องสู้น้ำพึ่งล้มลุกคลุกคลานมาเห็นมาพอมาถึงพ่อปี2530อยู่ตอนนั้นยังเป็นกันตรึมโรงเรียนบ้านดงมันอีกอันนั้นบ้านดงมันค่ะต้องช่วยกันแต่ตอนนั้นยังไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการทะลักของวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปเราก็ยังมีความภาคภูมิใจว่าเราไปทั่วภาคของประเทศไทยเรามีความสุขจังเลยเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรมที่พอมันมาช่วงเริ่มมีวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องของการเต้นการแสดงอะไรต่างๆนี่แหละค่ะน้ำพึ่งแทบไม่ไหวค่ะเกือบตายเกือบสิ้นหมายถึงว่าเกือบจะท้อแท้มากท้อใจมากค่ะหลายครั้งแล้วพอถอดใจปุ๊บคิดเห็นหน้าองค์สมเด็จพระเทพค่ะที่ตอนเสด็จอย่างสวนอัมพรท่านก็ท่านเสด็จขึ้นมาตรงบ้านอีสานแล้วท่านหันมายิ้มท่านพงกแล้วท่านบอกว่าเสียงดีนะหยุดไม่ได้ค่ะพลังเกิดขึ้นณตอนนั้นเมื่อตอนปี2530ค่ะตอนนั้นก็เลยทำมาตลอดทำมาตลอดล้มลุกคลุกคลานมากค่ะเรื่องปัญหาอุปสรรคของเศรษฐกิจบ้านเมืองและสังคมค่ะเราต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ค่ะทีนี้เคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างรางวัลเนี่ย จนพี่น้องประชาชนก็บอกบ้านน้ำพึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รางวัลหรือเปล่า นี่ค่ะบ้านเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลเกียรติบัตรอะไรมากนะคะรางวัลสูงสุดคืออะไรรางวัลสูงสุดรางวัลก็คือในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ก็คือได้ตอนนั้นได้ทั้งชนะเลิศการประกวดกันตึมประยุกต์นะคะรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทั้งเด็กทั้งพ่อก็ได้รางวัลจากพ่อหลวงเราตอนนั้นท่านยังเป็นฝาฉายตอนนั้นรัชกาลที่10เราตอนนั้นก็ได้เป็นรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสื่อมวลชนดีเด่นค่ะแล้วก็รางวัลพ่อได้รับพระราชทานตอนพระธรรมดูลทองคำน้ำพึ่งก็มาได้พอ เราแสดงชิงถ้วยพระเสด็จตอนนั้นพ่ออายุพ่อมีพระชน80พรรษาน้ำพึ่งก็ประพันธ์เพลงถวายพ่อแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลมานะชิงชนะเลิศก็ได้ที่หนึ่งอีกทีนี้อายุเรามันเพิ่มขึ้นหมดเวลาที่คุณจะประกวดแล้วพอประกวดครั้งใดน้ำพึ่งก็จะได้ที่หนึ่งทุกครั้งตอนนี้ก็ยังทำเพื่อสังคมอยู่จ้าแล้วก็ลูกสานโตมาลูกก็ได้รางวัลพระราชทานเคยได้ศิลปินแห่งชาติหรือยังเนี่ยบรมครูทุกท่านบอกว่าน้ำพึ่งเอาผลงานที่มีเยอะแยะนะทำศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านก็บอกว่าน้ำพึ่งอายุยังไม่ถึงหลายท่านก็เถียงกันนี่คุณครูต้องนับอายุเหรอไม่นับผลงานอันนี้คือชอบฟังก็มีสะดุ้งหลายอย่างคือในความเป็นศิลปินนะครับคือในระดับจังหวัดก็จะไม่ก็จะมีระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศแต่ของเรานั้นก็คงจะได้แค่ภาคก็จะมีในเรื่องของมรดกอีสานของมหาลัยขอนแก่นนะครับจะมีเรื่องของอมรศิลปินศิลปินมรดกอีสานแล้วก็
ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์และก็มหาวิทยาลัยสารคามที่จัดส่วนนี้ตัวเนื่องนะครับแล้วเราเองก็ได้ความอนุเคราะห์เป็นฐานเรียนรู้นะครับของสถาบันในภาคอีสานก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าย่อท้อเพราะว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยเป็นสมบัติของชาติที่น้อยคนจะเห็นคุณค่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหายแล้วหายเลยมันเป็นคุณค่าทั้งทางจิตใจแล้วก็คุณค่าในเรื่องของเศรษฐกิจเอาไปใช้อาชีพได้เยาวชนอยู่ด้านหลังเนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้นะครับอาจจะดังข้ามโลกไปเลยเพราะวันนี้ความเป็น globalization มันไปได้หมดในช่วงสุดท้ายรายการอยากให้อาจารย์โคสิตนะครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับครับกันตรึมโจ๊ะครึมพรึมโจ๊ะครึมพรึมแล้วก็สารกันมาตั้งแต่บรรพชนตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาวันนี้นะครับกันตรึมณวันนี้กันตรึมไม่สิ้นสลายกันตรึมยังคงอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยนะครับด้วยลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุมชนที่ตนอยู่ชุมชนอื่นที่ให้ความสำคัญเพราะเรามีสื่อตัวหนึ่งที่คือทำให้สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เลยก็คือสื่อที่ทันสมัยแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้นะครับให้โอกาสแก่เด็กและให้กับเยาวชนก็จะมีการประสานแล้วก็มีการเรียกว่าแสดงความสามารถมีเวทีให้กันตรึมไม่ตายครับในณวันนี้ไม่ตายนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของกันตรึมอีสานใต้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์นะครับศิลปินมรดกอีสานสาขากันตรึมนะครับอาจารย์โคสิตดีสมศิลปินมรดกอีสานสาขาดนตรีและก็น้องๆทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมทางด้านศิลปะดนตรีของอีสานใต้นะครับกันตึมเป็นสิ่งที่ไม่ตายอย่างที่ว่านะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการวันนี้รายการคิดเพื่อชาติลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ